สวัสดีสมาชิก TAT Web ทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยเราจะต่อเนื่องจากการสร้างระบบสมาชิกนะครับซึ่งครั้งก่อนเนี่ยเราได้ทำฟอร์มรับสมัครสมาชิกไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็สร้างฟอร์มจดหมายตอบกลับไปเรียบร้อยแล้วนะครับมาถึงส่วนนี้เนี่ยเราจะมาสร้างฟอร์มสำหรับให้สมาชิกได้ล็อกอินเข้าไปเพื่อแก้ไขข้อมูลส่วนตัวนะครับหรือว่าจะเข้าไปเพื่อเช็คสายงานอะไรต่างๆนะครับเริ่มต้นกันให้ทุกท่านล็อกอินเข้าสู่ระบบ Webmaster ก่อนนะครับโดยคลิกที่ช่อง Address นะครับแล้วก็พิมพ์ด้วย slash เลข24ตัวจากนั้นกรอก password ลงไปครับเมื่อเข้ามาสู่หน้าหลักได้เรียบร้อยแล้วนะครับให้แยกออกมาเป็น2ประเด็นก่อนแล้วกันนะครับสำหรับการใส่ช่องล็อกอินสำหรับสมาชิกนะครับคือส่วนแรกเนี่ยในกรณีที่เราจะให้เห็นแสดงให้เห็นช่องล็อกอินนี้เนี่ยไปทุกๆหน้าเราจะเข้าไปแก้ไขที่เทมเพลตนะครับแต่หากว่าจะเห็นแค่เฉพาะหน้าใดหน้าหนึ่งก็แล้วแต่นะครับอันนี้เราจะเข้าไปเพิ่มที่ไฟล์เนื้อหานะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมจะเลือกใช้วิธีที่เข้าไปเพิ่มที่ตัวเทมเพลตนะครับเพื่อที่ว่าเวลาเราใช้เมนูสมาชิกไม่ว่าจะเปิดไปหน้าไหนก็แล้วแต่เนี่ยเราสามารถคลิกได้สะดวกกว่านะครับเริ่มกันเลยก็คือให้คลิกที่เมนู 3.3 สำหรับเว็บไซต์ที่มีเทมเพลตเดียวนะครับเมื่อเข้ามาสู่ในหน้าแก้ไขได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยให้สังเกตที่เทมเพลตของเรานะครับหาพื้นที่ที่จะใส่ช่องล็อกอินลงไปนะครับว่าเราจะให้เขาแสดงที่ตำแหน่งไหนนะครับอย่างในคลิปนี้เนี่ยจากที่ผมดูแล้วก็คิดว่าน่าจะใส่ด้านซ้ายมือนะครับที่เป็นช่องหลังจาก last new คิดว่าจะใส่ที่ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะสะดวกต่อการมองเห็นด้วยส่วนหนึ่งจากนั้นเมื่อได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วนะครับหากใครที่ไม่มีพื้นที่ที่จะใส่หรือไม่มีช่องให้ใส่นะครับก็ให้คลิกไปที่ช่องสุดท้ายจากของเดิมแล้วก็ใช้คำสั่งเพิ่มแถวนะครับลักษณะนี้นะครับคลิกที่ช่องสุดท้ายแล้วก็ใช้คำสั่งเพิ่มแถวเห็นไหมครับว่าแถวที่เพิ่มมาจะแสดงลงมาด้านล่างเสมอนะครับจากนั้นจัดพอยเตอร์นิดนึงนะครับให้มาอยู่กึ่งกลางโอเคพอยเตอร์อยู่กึ่งกลางแล้วรู้สึกว่าจะอยู่ชิดกับช่องด้านบนไปพอสมควรนะครับผมจะใช้วิธีการปัดบรรทัดลงมาด้านล่างโดยการใช้คำสั่ง Shift Enter นะครับบนคีย์บอร์ดปั๊บเห็นไหมครับว่ามีการปัดบรรทัดลงมาด้านล่างเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะเริ่มทำการเพิ่มคำสั่งสำหรับแสดงช่องล็อกอินของสมาชิกนะครับถ้าพอยเตอร์ยังกระพริบอยู่ลักษณะนี้ก็คือให้เราไปเลือกที่แท็บตัวเลือก HTML และแท็กโมดูลต่างๆนะครับเลื่อนลงมาที่แท็กแสดงระบบสำเร็จรูปนะครับจากนั้นให้คลิกตรงช่องล็อกอินสำหรับสมาชิกนะครับคลิกได้เลยจะเห็นว่ามีคำสั่งเกินมานะครับเราจะใช้แค่ตัวนี้เท่านั้นนะครับโชว์ล็อกอินเมมเบอร์จะเป็นคำสั่งที่ใช้กำหนดจุดที่จะแสดงช่องล็อกอินนะครับที่มี username password
เพื่อให้สมาชิกได้ล็อกอินกันเข้าไปนะครับจากนั้นเมื่อเรียบร้อยแล้วให้กดบันทึกข้อมูลได้เลยนะครับเพื่อกลับไปดูหน้าเว็บว่าช่องล็อกอินที่เราเพิ่มลงไปเนี่ยแสดงผลแล้วหรือยังเมื่อบันทึกเสร็จแล้วให้คลิกที่เมนู 1.1 นะครับเพื่อกลับไปหน้าเว็บหน้าแรกโอเคตำแหน่งด้านซ้ายมือด้านล่างของ Last New มีช่องล็อกอินเรียบร้อยแล้วนะครับในที่นี้เนี่ยท่านสามารถเข้าไปแก้ไขรูปแบบของช่องล็อกอินนี้ได้นะครับสังเกตว่าด้านล่างของช่องล็อกอินเนี่ยเขาจะมีเป็นลักษณะของไอคอนเล็กๆอยู่หนึ่งไอคอนนะครับคือการแก้ไขฟอร์มล็อกอินให้เราคลิกเข้าไปครับเพื่อทำการแก้ไขเมื่อเข้ามาในหน้าแก้ไขได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยให้ดูนิดนึงนะครับว่าลักษณะที่ท่านเห็นในคลิปเนี่ยเขาจะเป็นคำสั่งฟอร์มเหมือนกับฟอร์มรับข้อมูลแบบต่างๆนะครับที่จะมีเส้นปะสีแดงล้อมรอบคำสั่งที่อยู่ภายในนั้นนะครับเราอาจจะเปลี่ยนจาก username เป็นรหัสสมาชิกแทนนะครับแล้วก็เปลี่ยน password เป็นรหัสผ่านตรงนี้เราสามารถใส่เป็นรูปภาพหรือข้อความอย่างอื่นได้นะครับแล้วก็จัดรูปแบบดูว่าเป็นที่พอใจและเรียบร้อยแล้วหรือยังนะฮะจากนั้นให้ทำการบันทึกข้อมูลได้เลยแล้วก็ลองดูผลจากหน้าเว็บนะครับคลิกที่เมนู 1.1ก็จะได้ตามที่เราแก้ไขเอาไว้นะครับคือเปลี่ยนจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยหรือว่าถ้าเกิดต้องถ้ามีการใส่ไอคอนก็จะเห็นไอคอนนั้นๆนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยสำหรับการกำหนดช่องล็อกอินสำหรับสมาชิกนะครับ